ฮัลโหลโฟร์แกนส์คุณลุงสวัสดีครับคุณลุงฮัลโหลโฟร์แกนส์สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับป้าย่าอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ป้าย่ามาแบบหน้าสดนะคะจริงๆนี่คือแผนที่ประเทศไทยนะคะฝั่งนี้แผนที่โลกจริงๆป้าย่าเป็นคนมีปัญหาเรื่องฝ้ากระมาเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะคะหลังจากที่ป้าย่าไปเลเซอร์กระนะคะจริงๆมันมีอยู่ไม่เยอะนะคะไปเลเซอร์กระมานะคะคุณหมอบอกว่าเป็นกระลึกนะคะแล้วมันก็จะรักษาออกยากแล้วหลังจากนั้นป้าย่าก็ออกกิจกรรมกลางแจ้งไปทะเล2-3อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ชอบตากแดดนะคะแล้วก็ทากันแดดเหมือนกันแต่ก็คือมันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าถ้าไปเลเซอร์มามันจะไวต่อแสงใช่ไหมคะมันจะไปเร็วมากทีเนี้ยเราก็ปล่อยปละละเลยตัวเองมานานนมนะคะก็ไม่ได้สนใจจะดูแลตัวเองนะคะว่ายังไงนะคะแล้วทีเนี้ยป้าย่าก็เลยอยากทดลองนะคะเกี่ยวกับการนวดหน้ารักษาฝ้ากระด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะคุณลุงก็เลยอยากทดลองนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงมันจะหายไหมนะคะหลังจากที่ป้าย่าได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลหลายๆคุณหมอนะคะหลายๆกูรูนะคะป้าย่าก็เลยตัดสินใจลองใช้นะคะหลังจากที่ป้าย่าเริ่มใช้เมื่อปลายเดือนกันยานะคะก็ประมาณอาทิตย์ปลายกันยานะคะก็จนถึงเมื่อวานนี้นะคะป้าย่าก็ใช้มาประมาณ3อาทิตย์นะคะผลลัพธ์ที่ได้นี่เลย แผนที่โลกและแผนที่ประเทศไทยก็ยังอยู่นะคะแต่สิ่งที่ป้าย่าประทับใจอีกหลายอย่างเลยนะคะก็คือป้าย่าได้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะกลับมานะคะเพราะว่าปกติป้าย่าจะทาครีมเนี้ยมันเหมือนจะฉาบอยู่ข้างบนนะคะมันเหมือนจะฉาบน้ำมันจะฉาบอยู่ข้างบนนะคะมันจะไม่ซึมเข้าไปจะเป็นน้ำตบอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะไม่ซึมเข้าไปแต่หลังจากที่ป้าย่านวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยผิวหน้าป้าย่าชุ่มชื่นแล้วก็มันจะซึมเข้าไปได้เร็วนะคะซึมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายหน้าขึ้นนะคะแล้วหนังตาตกนะคะฝั่งเนี้ยตาป้าย่าจะตกแบบอย่างนี้เลยมันเหมือนกับตาไม่เท่ากันแล้วจะเหมือนกับว่าป้าย่าจะเหมือนกับคนง่วงตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับคนเหนื่อยตลอดเวลาอะไรเงี้ยป้าย่าก็เลยลองนวดขึ้นอย่างนี้นะคะนวดขึ้นอย่างเงี้ยก็ทํามาตลอดนะคะผลปรากฏว่าชั้นตาป้าย่ากลับคืนมาเพราะว่าจริงๆป้าย่าคิดไว้ว่าเดี๋ยวคงต้องไปหาคุณหมอทําหนังตาตกอะไรเงี้ยแต่ก็จะลองนวดไปเรื่อยๆนะคะว่าผลลัพธ์มันจะดีขึ้นมากกว่านี้ไหมนะคะแล้วก็ร่องแก้มตรงเนี้ยร่องแก้มปกติก็ร่องแก้มตามอายุนะคะมันก็จะเยอะอันนี้ก็เบามันก็บางลงนะคะแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งคือริ้วรอยตรงเนี้ยป้าย่าจะเป็นป้าย่าจำไมนะคะอะไรเหรออะไรเหรอแบบทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาโดยอัตโนมัตินะคะเนี่ยริ้วรอยตรงเนี้ยมันก็จะบางลงนะคะซึ่งป้าย่าก็เลยมันดีนะมันดีป้าย่ารู้สึกประทับใจนะคะก็ชอบนะคะเดี๋ยวป้าย่าจะลองทําอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าป้าย่าจะรู้ว่าผลลัพธ์จากสิวเอ้ยฝ้ากระสิวป้าย่ามั่นใจอยู่แล้วว่าช่วยได้นะคะเพราะว่าสิวเป็นแผลอักเสบเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งก็เหมือนกับคลิปที่ป้าย่าได้แชร์เรื่องของการแพ้ผ้าอนามัยมันก็จะเป็นผื่นเป็นแบบเดียวกันกับสิวนะคะมันรักษาได้แน่นอนแต่ฝ้ากระเนี่ยป้าย่าก็ต้องลองต่อไปนะคะเดี๋ยวป้าย่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้และได้เห็นกันนะคะว่าภายในแต่ละเดือนละเดือนที่ป้าย่าลองนวดไปเรื่อยๆเนี่ยผลลัพธ์ฝ้ากระป้าย่ามันจะลดลงไหมนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของป้าย่าเองที่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนวดหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าป้าย่าก็จะมาแชร์ให้ดูนะคะว่าผลลัพธ์เดือนต่อไปเป็นยังไงนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจป้าย่าอยู่เสมอนะคะและก่อนไปอย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งให้ป้าย่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าย่าได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะส
สวัสดีค่ะฮาเดบราอลาซัมเมนวันนี้คุณลุงมาดูหน้าสดนะคะพญาหน้าสด